มาดูการเตือนภัยกันหน่อยนะคะเพราะว่ามีผู้ใช้ Facebook คนหนึ่งค่ะเขาโพสต์คลิปนะคะเป็นคลิปวิดีโอจากวงจรปิดค่ะให้เห็นภาพของผู้ชายคนหนึ่งกำลังปั่นจักรยานก่อนค่ะทีแรกเนี่ยปั่นจักรยานมาแล้วมาจอดที่หน้าบ้านจากนั้นก็จูงรถมอเตอร์ไซค์ค่ะออกไปเลยค่ะเพราะว่าจูงจักรยานมาเห็นว่ามีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ที่หน้าบ้านปรากฏเดินย่องมาแบบนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมเห็นจังหวะว่ามีรถมอเตอร์ไซค์จอดอยู่แล้วน่าจะไม่ได้เอากุญแจออกนี่เรียบร้อยเลยค่ะเขาเรียกว่าเทิร์นมอเตอร์ไซค์ไปเลยคุณผู้ชมแล้วก็ค่อยๆเข็นออกไปแบบนี้ไม่สตาร์ทเครื่องนะคะคนที่เขาเอามาโพสต์คลิปลงไปเขาบอกขออนุญาตแอดมินนะคะเตือนภัยค่ะเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณสัก 23:19 น.เกิดเหตุขโมยรถจักรยานยนต์ขึ้นจุดที่เกิดเหตุอยู่บริเวณบ้านตะโกงามหมู่10ค่ะตำบลวังโป่งคือขโมยเนี่ยขี่รถจักรยานมาจากทางวังโป่งเป็นผู้ชายนะคะที่ใส่กางเกงขาสั้นสีขาวคือคาดว่าก็คงขี่มาเรื่อยๆอ่ะก็ขี่ไปตามถนนขี่ไปเรื่อยเห็นอะไรสบโอกาสก็อาจจะหยิบฉวยมาจนกระทั่งมาถึงจุดที่เกิดเหตุค่ะมาเห็นว่าบ้านหลังนี้มีรถจักรยานยนต์จอดอยู่หน้าบ้านแต่ว่าไม่ได้เอากุญแจออกเสียบกุญแจคาเอาไว้ทิ้งรถจักรยานนี่คันนี้เลยนะคะทิ้งจักรยานคันนี้เอาไว้แล้วก็เปลี่ยนเอามอเตอร์ไซค์ของเจ้าของบ้านไปค่ะล่าสุดเขาเจอมอเตอร์ไซค์เรียบร้อยแล้วนะคะที่โจรนี่ขโมยไปปรากฏว่าเอาไปทิ้งเอาไว้ที่ตลาดนัดของวันอังคารค่ะยางมันแตกไปต่อไม่ได้ก็เลยจอดทิ้งเอาไว้แบบนั้นแต่ล็อกคอซะด้วยไม่รู้ว่าคิดว่าเป็นรถตัวเองหรือเปล่านะคะล็อกคอด้วยคาดว่ายางน่าจะแตกตั้งแต่คืนวันที่ขโมยมานั่นแหละตั้งแต่วันที่27แล้วก็เลยจอดมอเตอร์ไซค์ทิ้งเอาไว้จากนั้นหลบหนีไปเพราะฉะนั้นเขามาเตือนภัยขอให้ระมัดระวังกันด้วยหรือว่าใครที่พบเห็นบุคคลในภาพช่วยแจ้งมาทีค่ะจากเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมผู้สื่อข่าวเดินทางลงไปบ้านจุดที่เกิดเหตุนะคะพบกับคุณสกุลค่ะอายุ61ปีเล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าช่วงเวลาประมาณสัก 21:00 น.ของวันที่27ค่ะลูกชายเนี่ยได้ขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วก็มาจอดไว้ที่หน้าบ้านลืมเอากุญแจออกแล้วก็เดินเข้าไปในบ้านไปกินข้าวเสร็จก็อาบน้ำก็เข้านอนค่ะจนกระทั่งรุ่งเช้าก็ตื่นมาก็ไม่มีใคร ค่ะขออภัยนะไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นแล้วก็พอไปดูกล้องวงจรปิดนะคะก็มองไม่ชัดอีกก็คิดว่าก็คงเป็นเพื่อนแหละเพื่อนก็คงเอาจักรยานยนต์ไปแล้วก็ไปนอนที่ไร่ก็เลยไม่ได้ออกตามหากระทั่งช่วงเย็นของวันที่28พฤษภาคมค่ะนี่ข้ามวันไปแล้วนะคะช่วงเย็นวันนั้นลูกสาวกลับมาจากโรงเรียนแต่สังเกตเห็นว่าที่ตลาดนัดซึ่งมันเป็นตลาดนัดวันอังคารนะคะเพราะว่าเขาก็ไม่มีรถอะไรจอดอยู่แล้วตลาดนัดมันมีวันเดียวค่ะทีนี้บริเวณตลาดนัดมันมีรถจักรยานยนต์น่ะแล้วก็สังเกตว่ามันน่าจะเป็นรถจักรยานยนต์ของพ่อหรือเปล่าทำไมเอามาจอดอยู่คันเดียวพอกลับมาบ้านค่ะก็เลยมาบอกกับพ่อก็บอกโอ้น่าจะเป็นรถของเราแหละที่หายไปจริงๆแต่สภาพก็คือยางหลังมันแตกน้ำมันก็หมดแต่ว่าล็อกคอเอาไว้ค่ะที่รถจักรยานยนต์ช่วยกันยกรถขึ้นมานะคะแล้วก็เอามาที่บ้านลูกสาวเนี่ยก็เลยเอาเรื่องราวนี้มาโพสต์ลง Facebook เป็นการเตือนภัยแล้วก็เตือนสติกันด้วยใครที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ถอดกุญแจออกนะคะทุกครั้งที่จอดรถเอาไว้ไม่ว่าจะจอดจุดไหนก็ตามจะในบ้านนอกบ้านก็ควรจะถอดกุญแจออกค่ะเพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์เขาเล่าว่าช่วงวันที่เกิดเหตุเนี่ยกลับมาจากจับกบจับเขียดพอดีที่ทุ่งนาแล้วก็เห็นผู้ชายคนนี้กำลังจูงรถออกไปจากบ้านหลังนี้ค่ะเข้าใจว่าน่าจะเป็นเพื่อนของลูกชายเขาหรือเปล่าก็เลยไม่ได้สงสัยอะไรก็ไม่คิดว่าจะเป็นคนร้ายที่มาขโมยรถจักรยานยนต์ค่ะ